สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับล้างล้วงหาขวดในถังขยะนะครับพังงะคว้าศพพ่อแม่ทิ้งลูกใส่ถุงตำรวจตรวจกล้องวงจรปิดในซอยนะครับเมื่อเวลา 22.30 นวันที่28พฤศจิกายน58ร้อยตำรวจโทธรรมวัฒน์สุขีวัฒน์พนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ภูธรจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีพลเมืองดีพบศพเด็กทารกอยู่ในถังขยะที่บริเวณกลางซอยห้วยพลูระหว่างถนนพัฒนาการถนนไปรษณีย์เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีหลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บัญชาทราบจากนั้นจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิสุทธิ์สุลักษรผู้กำกับการสภ.เมืองกาญจนบุรีแพทย์เวรโรงพยาบาลพหลพยุหเสนานะครับและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การพบเด็กทารกเพศชายอายุแรกเกิดสภาพเปลือยอยู่ในถุงพลาสติกผูกปากห้อยผ้าอยู่ในถังขยะพลาสติกสีฟ้าขนาด200ลิตรเจ้าหน้าที่จึงนำร่างของเด็กทารกออกมาให้คณะแพทย์ทำการพิสูจน์จากการพิสูจน์ไม่พบบาดแผลของการถูกทำร้ายส่วนรกของทารกลักษณะผูกเพิ่งถูกตัดนะครับแต่รกยังยาวอยู่ประมาณเกือบ 5-6 นิ้วเบื้องต้นคณะแพทย์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กทารกที่เสียชีวิตเพราะเหตุใดจึงให้เจ้าหน้าที่นำไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสนานะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนะครับนายทองแดงแย้มเพชรอายุ48ปีอาชีพเก็บของเก่าขายเล่าว่าขณะที่ตนเองกำลังเก็บขวดพลาสติกที่ชาวบ้านนำมาทิ้งเอาไว้ในถังขยะเมื่อตนใช้มือล้วงลงไปในถังขยะรู้สึกนิ่มๆเหมือนมีอะไรในห่อผ้าเมื่อตะแคงถังขยะมาดูก็พบว่าเป็นทารกที่เสียชีวิตแล้วด้วยความตกใจตนจึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบนะครับพันตำรวจเอกพิสุทธิ์สุลักษรผู้กับการสภ.เมืองกาญจนบุรีกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเด็กทารกคงถูกพ่อแม่ที่ตั้งท้องไม่พร้อมนำลูกมาทิ้งหลังจากที่คลอดลูกได้ไม่นานพอเด็กทารกที่เสียชีวิตสภาพเพิ่งอยู่เสียชีวิตได้ไม่นานนักส่วนผู้นำทารกมาทิ้งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านำมาจากที่ใดแต่เชื่อว่าคงไม่ห่างไกลจากที่พบศพแต่อย่างไรก็ตามเจ้าที่จะทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะตลอดซอยทั้งสองฝั่งมีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้อยู่คาดว่าคงอีกไม่นานน่าจะรู้ว่าพ่อแม่ของเด็กทารกที่นำศพมาทิ้งไว้ในถังขยะนั้นเป็นใครนะครับสำหรับแนวทางการสืบสวนเจ้าที่คงต้องประสานไปตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีใครมาฝากครรภ์แต่เมื่อถึงกำหนดคลอดไม่ได้มาคลอดตามกำหนดเพราะรกของทารกยังคงมีอยู่และหากประชาชนท่านใดสงสัยว่าเด็กทารกที่ถูกนำมาทิ้งอาจจะเป็นบุตรของคนที่รู้จักก็ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับเพื่อจะได้เร่งตรวจสอบเพื่อติดตามหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ